คนพบกันส่วนมากชอบถามกันว่าสบายดีอยู่หรือแล้วก็ส่วนมากก็ตอบว่าสบายดีความจริงคนเราหาความสบายดีนี่ยากสมัยก่อนสมัยพระพุทธเจ้าถ้าหากว่ามีการไปพบกันส่วนมากจะถามกันว่าพอทนได้อยู่หรือพระสาวกของพระพุทธเจ้าชอบทักชอบถามกันพอทนได้หรือพอทนได้อยู่พอทนได้อยู่ครับผมพอทนอยู่ได้พอทนได้พระเจ้าข้าถ้าหากว่าจะพระพุทธเจ้าทรงธรรมเดี๋ยวนี้เห็นกันก็สบายดีอยู่สบายดีสบายดีอยู่ครับผมการภาวนาสบายภาวนาสงบไหมภาวนาสงบดีไหมสงบดีครับผมหรือไม่สงบครับผมจะมีการถามกันว่าพิจารณาร่างกายวันละกี่รอบพิจารณาร่างกายแยกคายดีไหมพิจารณาร่างกายเป็นอย่างไรส่วนมากไม่ใครจะถามกันในเมื่อมีการถามกันอย่างนี้การปฏิบัติก็มุ่งแต่เพื่อมุ่งเพื่อความสงบการที่จะจริงจังเพื่อการพิจารณาให้แยบคายก็ไม่เคยจะจริงจังกันเราจะต้องเปลี่ยนคำถามกันเสียใหม่เราตั้งใจพิจารณาร่างกายจริงไหมให้ถามเราเองอย่างนี้เสมอคำว่าถามเสมอนี่ไม่ใช่ถามวันละหนึ่งครั้งหรือสิบครั้งยี่สิบครั้งถามเสมอเสมอไปเราตั้งใจพิจารณาร่างกายของเราหรือเปล่าหากว่าเราตั้งใจพิจารณาร่างกายของเราดีอยู่แล้วเราพิจารณาร่างกายของเรายิ่งกว่านี้ได้ไหมเราไม่ตั้งใจพิจารณาร่างกายอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราจะต้องแก้ไขเราให้ใส่ใจให้ตั้งใจกายพิจารณาร่างกายให้มากและให้มากยิ่งขึ้นไป
การพิจารณาร่างกายเป็นการทำการทำงานของใจใจของผู้ปฏิบัติธรรมการงานของผู้ปฏิบัติธรรมก็คือการพิจารณาร่างกายคนไหนขยันมากผลของการทำงานก็มากผลของการของงานก็มากคนขยันน้อยผลของงานที่ทำออกมาก็ปรากฏน้อยหรือไม่ปรากฏเป็นผลงานออกมาคนขี้เกียจพิจารณาหรือคนขี้เกียจทำงานผลของงานไม่ต้องพูดถึงเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนความคิดเห็นเปลี่ยนความรู้สึกในเรื่องการภาวนาอย่าไปมุ่งอย่าไปใส่ใจอย่าไปปรารถนาเฉพาะความสงบอย่างเดียวสงบหรือไม่สงบพิจารณาเรื่อยไปไม่ปฏิเสธศีลสมาธิสีสมาธิอบรมปัญญาส่วนมากคิดเข้าใจกันว่าทำสมาธิให้เกิดแล้วปัญญาจึงจะเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นเพราะการประกอบก็คือการกระทำให้การกระทำนั่นเองวิธีการใดๆที่จะเป็นการกระทำให้เป็นปัญญาเกิดธรรมทั้งนั้นการค้นคิดพิจารณานี้ก็เป็นเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งปัญญาหรือเป็นประกอบเป็นการประกอบปัญญาให้เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่หากไม่ใส่ใจในการศึกษาในการค้นคิดพิจารณาเสียเลยคอยให้สมาธิคอยทำให้จิตเป็นสมาธิเสียก่อนแล้วจึงคอยเอาจิตเป็นสมาธิไปพิจารณาถ้าหากว่าใจไม่เป็นสมาธิเสียเลยใจไม่เป็นสมาธิให้การที่จะพิจารณาก็ไม่มีโอกาสพิจารณามีแต่มุ่งให้สมาเป็นสมาธิมุ่งแต่ให้เป็นสมาธิเพราะใจจะเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยส่วนประกอบอารมณ์ของกรรมฐานเอาบริกรรมกรรมฐานบทนั้นบทนั้นบทนั้นเป็นที่สะดวกของใจเป็นสะดวกสบายในการนำเอาบทกรรมฐานมาบริกรรมก็ต้องให้มีความจริงจังในการที่จะเอาในการบริกรรมจริงจังในการบริกรรมบริกรรมคำบทกรรมฐานใดๆบทกรรมฐานนั้นๆเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองทั้งนั้นผู้ที่มีความจริงจังที่จะบริกรรมสามารถทำให้ใจสงบได้ใจสงบแล้วมันไม่ใช่จะสงบอยู่อย่างนั้นสงบประเดี๋ยวประดาวมันก็ถอนออกมาสงบประเดี๋ยวประดาวแป๊บเดียวแป๊บยากที่จะเข้าถึงอุปจาระอัปปนาด้วยการบริกรรมแต่ก็ไม่ใช่ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้
จึงว่าการปฏิบัติธรรมทำทุกอย่างการทำจิตให้สงบการพิจารณาร่างกายก็เป็นอุบายอันหนึ่งทำให้ใจสงบลงได้ต้นไม้การที่จะเอามาทำเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นตู้เป็นเฟอร์นิเจอร์จะต้องมีการโค่นให้โค่นต้นซะก่อนมีการมาแปรรูปให้เป็นชิ้นเป็นส่วนและจึงเอาชิ้นส่วนที่แปรรูปออกไปตามที่ต้องการนั้นเอาไปทำเป็นตามที่ต้องการแล้วก็สามารถทำให้เป็นเรือนเป็นชานบ้านช่องที่ต้องการตามความประสงค์ได้ถ้าก็จะเอาต้นไม้ทั้งต้นไปทำบ้านทำช่องทำเฟอร์นิเจอร์ถึงจะเป็นได้มันก็เหมือนกับเป็นต้นเลยเอาเหมือนกับเอาต้นไม้ทั้งดุ่นต้นไม้ทั้งต้นไปทำถึงจะเป็นบ้านก็เป็นบ้านที่ไม่ใครจะสมบูรณ์เรียบร้อยนักถึงจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็เฟอร์นิเจอร์ที่เรียกว่าแบบลูกทุ่งแบบไม้ทั้งต้นหรือชั่วคราวไปแก้ปัญหาจิตของเราจะเป็นสมาธิก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยแต่งอาศัยเก่าจิตให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาคนที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็ต้องอาบน้ำอาบท่าไม่อาบก็ต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวล้างหน้าล้างตาเหงื่อใครไม่ให้มีจะแต่งชุดไหนชุดไหนชุดไหนเข้าไปชุดนั้นก็มีความงดงามสะอาดสะอาดชุดดีสักขนาดไหนแต่เหงื่อใครเต็มตัวไปไม่ไหวการพิจารณาร่างกายจึงมีความจำเป็นอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวซะก่อนแล้วจึงค่อยพักผ่อนมีการแกะแต่งมีการเกลามีการหล่อหล่อมีการขัดเกลาจิตใจในเมื่อควรแก่ความสงบใจก็เข้าถึงความสงบได้โดยไม่ต้องบีบบังคับโดยไม่ต้องไปบังคับอะไรเขาเหมือนกับเลี้ยงเด็กน้อยเลี้ยงเด็กเล็กเด็กน้อยยังสดชื่นยังไม่ง่วงเอาใส่อูใส่เปรย์ให้เขานอนเขาก็มีแต่ดิ้นมีแต่ร้องไห้เพราะเขาไม่อยากหลับต้องมีเพลงกล่อมหรือต้องมีการหาตุ๊กตาเขาเล่นหาเครื่องเล่นให้เขาให้เขาสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ในตุ๊กตาเครื่องเล่นนั้นถึงเวลาเขาอยากหลับเขาก็หลับไปเลยตุ๊กตาเครื่องเล่นของจิต
หมายถึงสรีระร่างกายจะพิจารณาให้เป็นธาตุก็เป็นการพิจารณาร่างกายพิจารณาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นการพิจารณาร่างกายทั้งนั้นพิจารณาให้ชัดเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นชัดเป็นส่วนเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ต้องหมายเป็นธาตุไม่ต้องหมายเป็นอะไรทั้งนั้นเราหมายหรือไม่หมายเขาก็เป็นให้ชัดตามความเป็นจริงเท่านั้นไม่ต้องหมายเป็นอสุภะไม่ต้องหมายเป็นปฏิกูลไม่ต้องหมายหรือจะหมายก็ได้ให้พิจารณาให้มากดอกไม้มีกลิ่นหอมเราไม่ต้องไปคิดว่าเขาหอมเขาหักเป็นเขาหักหอมเราหักรู้ว่าเขาหอมในเมื่อเราได้สัมผัสสีรูปร่างสีสันที่งดงามก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปหมายว่าเขางามในเมื่อเราไปเจอไปเห็นเขามันหากเกิดความรู้สึกขึ้นว่าสวยว่างามกรรมฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างสรีระร่างกายทั้งหมดนี่ก็เหมือนกันหมายเป็นธาตุก็ได้ไม่หมายเป็นธาตุก็ได้หมายเป็นปฏิกูลหมายเป็นอสุภะไม่หมายเป็นปฏิกูลไม่หมายเป็นอสุภะไม่หมายเป็นปฏิภาคก็ได้เห็นชัดแล้วเขาหักเป็นจริงของเขาธาตุก็เป็นจริงไม่ต้องไปหมายเขาก็เป็นอสุภะปฏิกูลเขาก็เป็นจริงไม่ต้องไปหมายเขาก็เป็นพิจารณาเป็นอสุภาปฏิภาคไม่ต้องไปว่าเป็นปฏิภาคเขาก็เป็นเขาเป็นของเขาหมดเดี๋ยวนี้จึงให้พิจารณาชัดตามความเป็นจริงกายสัตว์ว่ากายไม่ต้องพูดก็เป็นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปแปลมันก็เป็นผมทุกส่วนผมทุกเส้นเป็นกายไม่ต้องว่าอันนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตนตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ต้องไปหมายไฟไม่ต้องไปหมายว่าเขาร้อนไปจับเข้ามันหากรู้ว่าร้อนมูดไม่ต้องไปหมายว่าเขาเหม็นเข้าไปใกล้มันหากบอกของมันสีดำสีแดงไม่ต้องไปว่าสีดำสีแดงในเมื่อตาของเราไปเห็นมันหักรู้ว่าสีนั่นเป็นสีดำสีแดงไม่ต้องไปว่าเขาก็เป็นเพราะเขาเป็นอยู่ก่อนแล้วคำว่าปฏิกูลคำว่าปฏิกูลคำว่าอสุภะอสุภังคำว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นของเขามาตลอดกาลเราจะพิจารณาหรือพี่ไม่พิจารณาเราพิจารณาเห็นหรือไม่พิจารณาไม่เห็นเขาก็เป็นของเขาอยู่แล้วเราจะต้องไปว่าทำไมภาษาว่าเป็นภาษาสื่อให้เข้าใจในเมื่อเข้าใจแล้วไม่ต้องว่าหรือจะว่าก็ไม่ผิดถ้าผิดมันหมายถึงว่าไม่ใส่ใจในการพิจารณาให้รู้ให้เห็นเท่านั้นถ้าหากว่าใส่ใจให้พิจารณาให้รู้ให้เห็นแล้วว่าก็ถูกไม่ว่าก็ถูกว่าก็ว่าตามที่เขาเป็นอยู่แล้วไม่ว่าเขาก็เป็นของเขาอยู่แล้วเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเราว่าหรือเราไม่ว่าเรารับประทานอยู่ผลเท่ากันรับประทานอาหารอิ่มรับประทานอาหารอิ่ม
เราจะพูดหรือไม่พูดในมันเต็มท้องออกมาแล้วมันเท่ากันอย่าไปเห็นความสำคัญในเรื่องคำพูดในเรื่องสมมติบัญญัติจนเกินไปแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นความสำคัญในเรื่องสมมติบัญญัติเรื่องสมมติบัญญัติก็เป็นธรรมเป็นธรรมในขั้นของสมมติบัญญัติพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาก็ต้องอาศัยสมมติอาศัยบัญญัติจึงว่าสมมติบัญญัติก็มีความจำเป็นแต่ว่าไม่ใช่ว่าขาดสมมติบัญญัติไม่ได้ดินน้ำลมไฟไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟนะนะเตโชนะวาโยนะอาโปนี่ไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟทั้งนั้นต้องปฏิเสธทั้งรับทั้งปฏิเสธรับก็รับตามสมมติบัญญัติและก็พิจารณาสมมติบัญญัตินั้นชัดความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นอะไรจึงการพิจารณาร่างกายจึงมีความจำเป็นจิตปล่อยวางจิตปล่อยวางร่างกายแล้วจิตเข้าสู่ความสงบเมื่อคนอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยเหงื่อใครไม่มีเข้าที่พักหลับนอนหลับสดชื่นถ้าหากว่าหลับทั้งเหงื่อทั้งใครอันนั้นอากาศอบอ้าวหลับไม่ใครจะเมื่อสดชื่นเบิกบานหลังจากตื่นมาแล้วการบำเพ็ญจิตพุทธภาวนาจึงให้ใส่ใจในการพิจารณาให้ยิ่งเหมือนเท่ากับการใส่ใจในการพิจารณาในการบำในการที่จะทำให้จิตสงบให้เสมอกันการทำจิตให้สงบก็มีความพยายามให้ยิ่งการพิจารณาร่างกายก็มีความพยายามให้ยิ่งการพิจารณาร่างกายอันนี้ล่ะเป็นส่วนประกอบในการที่จะทำให้จิตของเราเข้าสู่ความสงบเราจะไม่ใส่ใจในการพิจารณาร่างกายเสียเลยมีแต่มุ่งมั่นให้จิตสงบมุ่งมั่นให้จิตสงบมันจะเป็นลักษณะของคนเข้าที่นอนทั้งเหงื่อทั้งไข้ไม่มีการชำระสัตว์สางสิ่งที่ควรชำระนอนทั้งเหงื่อทั้งไข้เป็นอย่างไรจิตที่เข้าสงบโดยขาดการพิจารณาให้แยกคายเสียก่อนสงบไม่ใครจะอิ่มไม่ใครสงบไม่สงบสงบไม่ใครจะเบิกบานขั้นสงบไม่ใครจะสดชื่นแจ่มใสพูดถึงปีติคือความสดชื่นของใจความอิ่มเอิบของใจการพิจารณาร่างกายชัดจิตสงบนั้นปีติความสดชื่นเบิกบานจึงมีมากวันหนึ่งไปถามเราเองหรือจะมีการถามไทยก็ถามการพิจารณาร่างกายแยกขายไหมพิจารณาร่างกายอยู่หรือเปล่าวันหนึ่งตั้งใจพิจารณาร่างกายกี่ครั้งไม่ต้องถามถึงความสงบของใจถามการพิจารณาร่างกายก็บอกความสงบให้ตั้งเป้าไปในคำพูดหรือคำนิยมเอามาใช้กันนั้น
ไม่ต้องปรารถนาความสงบเราผูกกับเราพิจารณาร่างกายชัดพิจารณาร่างกายชัดพิจารณาร่างกายชัดเอาอย่างนี้ผูกกับเราคนเดียวไม่ต้องไปปรารถนาความมั่งมีพอใจในความขยัน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 ในเมื่อมีความขยันขยันแล้วขยันในการประหยัดด้วยความมั่งมีไม่ต้องปรารถนาแต่มันจะเป็นไม่เศรษฐีขึ้นมาพิจารณาร่างกายมากพิจารณาร่างกายมากพิจารณาร่างกายให้มากปล่อยวางระวังปล่อยวางร่างกายแล้วจิตไม่สงบมันจะไปไหนเดี๋ยวนี้มันไม่สงบมันไม่สงบมันไม่สงบเพราะอะไรมันไปตกมันไปค้างมันไม่ยอมลงมันไปค้างอยู่ในรูปที่ตาเห็นมาไปค้างอยู่ที่เสียงที่หูได้ยินมาไปค้างอยู่ในกลิ่นที่จมูกได้สัมผัสมาไปค้างอยู่กับรสที่ลิ้นได้สัมผัสมาไปสัมผัสในสิ่งที่กายได้ถูกท่องมาไปสัมผัสสัมพันธ์ไม่ยอมปล่อยกับอารมณ์ที่ใจไปสัมผัสไปรู้ไปเห็นการพิจารณาร่างกายอันนี้เป็นการแก้สิ่งที่ใจที่อายตนะภายในภายนอกไปสัมผัสและมันมาพันมาพัวพันมาติดพันในเมื่อสัมผัสแล้วก็เป็นการสัมพันธ์แล้วไปก่อเป็นการติดพันแก้สิ่งที่ติดพันพัวพันให้หลุดออกไป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 คำว่าสมาธิก็คือจิตปล่อยวางอารมณ์ก็คือปล่อยวางสิ่งที่มันติดพันนี่เองสิ่งที่มันมาพันอยู่ในจิตในใจก็ค่อยแกะไปด้วยการพิจารณาในเมื่อแกะออกไปด้วยการพิจารณานี่มันก็ค่อยหลุดไปแยบคายลงไปชัดตามความเป็นจริงในขณะใดหลุดไปขณะนั้นสิ่งที่เป็นอารมณ์หลุดออกไปจากใจใจที่ไม่มีอารมณ์นั้นคือเป็นสมาธิธรรมจะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆอนาปานสติหรือไม่สำคัญเพราะใจเสวยความสงบของใจเป็นอารมณ์เครื่องอยู่ใสก็ใจสว่างก็ใจเย็นก็ใจต้องการความใสก็ไม่ต้องไปต้องการมันมีอยู่แล้วจะไปปรารถนาที่ไหนต้องการความเย็นก็ไม่ต้องไปปรารถนาเพราะมีอยู่แล้วที่ใจต้องการความสว่างมันก็สว่างอยู่แล้วจะไปปรารถนาเพราะสว่างอยู่แล้วที่ใจจึงว่าเสวยอารมณ์คือความสงบใจเป็นเครื่องอยู่ไม่จำเป็นต้องไปใช้อารมณ์อะไรมาเป็นเครื่องอยู่ของใจถ้าจะหากว่าเอาอารมณ์มาเป็นเครื่องอยู่ของใจเอาร่างกายเอาเป็นอารมณ์เครื่องอยู่ของใจเกสาโลมานาคาดันตาเตโจมังสังนาฮารูอธิมินชังอันนี้เอามาเป็นอารมณ์ของใจเกสาก็ผมโลมาก็ขนนะขาก็เล็บดันตาก็ฟันตะโจก็หนังมังสังก็เนื้อหารูอินทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมีชั้นเยอะในกระดูกวากังมาหัตถยังหัวใจเอาอันนี้มาเป็นอารมณ์ของใจเดี๋ยวนี้ไม่ใครเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ของใจกันใจที่จะเอาน้อมเอาสิ่งนี้น้อมเอาใจมาอยู่กับอารมณ์คือเกสาโลมานาคานันทันตาบางทีมาประเดี๋ยวประดาวยังไม่ทันได้จบอาการ32ซ้ำมันก็ไป32แห่งเหมือนกันมันขนาดนั้นนะจึงพิจารณารวดเดียวให้มันจบรวดเดียวมันจบรวดเดียวมันจบเด็ดโดนรวดเดียวมันจบรวดเดียวมันจบรวดเดียวมันจบไม่ให้มันแล่นออกไปในขณะที่พิจารณานั้นไม่ทันจบ
นี่พูดกันถึงว่าพิจารณาจบหรือไม่จบสุดหรือไม่สุดอันนี้เป็นเครื่องวัดจิตของเราพิจารณาผมอย่างเดียวให้มันชัดไม่ให้ใจมันแล่นไปทางอื่นพิจารณาขนอย่างเดียวให้มันชัดไม่ให้ใจแล่นไปทางอื่นไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนในการพิจารณาแต่ละอย่างแต่ละส่วนแต่ละอย่างแต่ละส่วนนี่มันนี่ก็แสดงถึงความสงบของใจนี่มีหรือไม่มีมีมากมีน้อยอันนี้ก็เป็นเครื่องบอกเกสาโรมานาคาทันตาตะโจเป็นอารมณ์ของกรรมฐานในอาการในกรรมฐาน40ก็มีเกสาลมก็มีกายกตาสติกายทุกส่วนผมคนเล็กฟันหนังเป็นกายทั้งนั้นเอามาเป็นอารมณ์ได้ทั้งนั้นเพื่อความสงบของใจจึงให้พากันใส่ใจใจไม่สงบเพราะใจไปเกี่ยวข้องสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วมันก็พันติดกันมาพันจริงกระทั่งมันแกะไม่หลุดทีนี้มันแกะไม่หลุดต้องแก้โดยการพิจารณาแก้ด้วยอาศัยการใช้สายตาสายใจสอดส่องให้มันชัดตามความเป็นจริงชัดลงไปสิ่งที่มาติดมาพันนั้นให้มันชัดตามความเป็นจริงมันก็เป็นอันว่าแก้ได้มันหักหลุดไปเลยมันหักสลายไปเลยทำไมจึงสลายก็เพราะสิ่งที่มันมาพันนั้นเราเข้าใจว่าเขาเป็นวัตถุว่าเป็นตัวเป็นตนในเมื่อเห็นชัดแล้วมันไม่เป็นวัตถุใดๆมันสักแต่ว่าพูดกันเหมือนกับฟองน้ำเป็นของว่างเป็นของเปล่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนมันก็สลายตัวไปขณะที่ใจเห็นชัดว่าไม่เป็นตัวเป็นตนนั้นจึงการพิจารณาจึงมีความจำเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของการทำจิตให้สงบเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของการบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อความก้าวหน้าของจิตเพื่อความปล่อยวางเพื่อการละการถอนเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะขาดไม่ได้ในให้พากันเข้าใจว่าผู้ปฏิบัติธรรมขาดไม่ได้ถ้าหากว่าไม่สนใจในสิ่งที่เป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้นี่การปฏิบัติธรรมนี่ยากไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องกลส่วนประกอบของร่างกายการภาวนานี่เป็นส่วนประกอบที่เป็นตัวจักรสำคัญการพิจารณาร่างกายถ้าหากว่าเอาพิจารณาร่างกายออกก็เหมือนกับเอาตัวจักรที่มีความสำคัญต่อเครื่องยนต์และเครื่องสรีระยนต์อันนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเดินทางให้บรรลุเป้าหมายได้ตั้งใจพิจารณาร่างกายกันให้มากไม่ใช่ตั้งรายใจเฉพาะเวลานั่งไม่ทางใจเวลาเฉพาะเวลาเดินจงกรมตั้งใจอยู่เสมอคำว่าตั้งใจอยู่เสมอนี่ก็ทำอยู่เสมอนั่นเองไล่ที่จะเป็นไปคือเพื่อการละความโลภความโกรธความหลงอันนั่นเป็นข้อปฏิบัติเป็นธรรมเป็นวินัยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงก็เกิดมาจากหลงสรีระร่างกายการไม่ติดการไม่หลงสรีระร่างกายก็เกิดมาจากการพิจารณาร่างกายเห็นชัดตามความเป็นจริงของเขาแล้วเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ว่าเลิกพิจารณาก็พิจารณาเรื่อยไปไม่ใช่เห็นชัดแล้วก็เลิกไม่พิจารณา
เราจะเห็นเรื่องเห็นเขาก็เป็นของเขาแต่เราเอาความที่เขาเป็นอันนั้นมาเป็นประโยชน์แก่ใจพิจารณาร่างกายครั้งเดียวเลยเห็นชัดแล้วเลยต้องพิจารณาเรียกว่าแล้วใช่ไม่ต้องพิจารณาใช่ไหมพิจารณาครั้งเดียวแล้วถ้าหากกิเลสราคะโทสะในโทสะโมหะมันหมดไม่ต้องพิจารณาถ้ากิเลสตัณหาราคะตัณหามันยังมีอยู่ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยไปเพราะกิเลสตัณหาราคะตัณหามันเกิดมาจากร่างกายนี้เป็นเหตุมีดรับคมแล้วก็ต้องรับอีกรับคมแล้วก็ต้องรับอีกทำไมจึงรับอีกแล้วก็เพราะเอาคมเอาไปใช้ใจของเรานี่ต้องไปใช้ไปจ่ายอยู่จนตลอดเวลาพิจารณาร่างกายชัดแล้วถ้าหากว่ามันไม่มาพิจารณาอีกอันนั้นคมหมดตาสัมผัสรูปหูได้ยินเสียงใจสัมผัสอารมณ์ใจไม่คมใจไม่สามารถที่จะตัดอารมณ์นั้นได้ต้องมาพิจารณาอยู่ร่างกายเสมอใช้แล้วรับ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 รับแล้วเก็บมีความจำเป็นนำไปใช้มีความจำเป็นไปใช้รับอยู่เสมอให้คมเก็บอยู่เสมอจิตนี่นะคมจิตนี่นะเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นอาวุธเราพากันขัดสมาธิเขาทำให้มากทำให้มากทำให้มากพิจารณาให้มากต้นไม้ไม่ต้องไปปรารถนาให้เขาเป็นดอกเป็นผลถึงเวลาเขาแก่พอเขาเป็นหมากเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาจึงพิจารณาให้มากพิจารณาให้มากพิจารณาให้มากถือการพิจารณาเป็นความเพียรถือการพิจารณานี่เป็นเครื่องวัดความเพียรไม่อยากพิจารณานั่นละไม่มีความเพียรจิตไม่อยากพิจารณาคือจิตขี้เกียจขี้ค้านจิตขยันในการพิจารณานั่นจิตขยันดินน้ำลมไฟเขาขี้เกียจเขาขยันไม่เป็นดินน้ำลมไฟเขาทุกข์เขาสุขไม่เป็นจิตดวงเดียวเท่านั้นเป็นขี้เกียจก็จิตเป็นขยันก็จิตเป็นความเพียรย่อหย่อนก็จิตย่อหย่อนความเพียรดีก็หมายถึงว่าจิตดีจิตมีคุณภาพจิตมีความก้าวหน้าขึ้นการพิจารณาร่างกายเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องวัดจิตของเรามีความขยันมากขยันน้อยหรือว่าไม่ขยันเสียเลยการพิจารณาร่างกายเป็นเครื่องบอกเราว่าเราขี้เกียจหรือเราขยันถ้าเราขี้เกียจก็หมายถึงว่าพอใจแต่นั่งให้สงบพอใจแต่ความสงบพอใจสงบก็คือพอใจในการครึ่งหลับครึ่งตื่นคนขี้เกียจขี้ค้านก็พอใจในการหลับการนอนอันเดียวกันคนขยันเรื่องนอน
าไม่ค่อยจะสนใจสนใจแต่การแต่งงานสนใจแต่การแต่งงานคนขยันนอนน้อยคนขี้เกียจนอนมากใจของเราขยันก็คือมีการพิจารณามากใจของเราขี้เกียจคือการพิจารณาน้อยขยันหรือขี้เกียจดูการพิจารณาร่างกายของเราเป็นเครื่องวัดแก้ไขขี้เกียจก็พิจารณาร่างกายให้มากพิจารณาร่างกายให้มากใจก็ขยันขึ้นมาพิจารณาร่างกายให้มากแล้วความขยันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพราะผลของงานปรากฏขึ้นในเมื่อเห็นผลมันก็สนุกทำงานถ้าขี้เกียจผลของงานไม่ปรากฏผลของงานไม่เห็นมีแต่บีบให้ขี้เกียจกล่อมให้ขี้เกียจเพิ่มขึ้นจิตควรฝืนเราต้องฝืนจิตควรบังคับเราต้องบังคับในเมื่อจิตของเราไม่จำเป็นต้องฝืนต้องบังคับปล่อยเข้าไปเลยทำไมจึงปล่อยเขาเพราะเขาเป็นของเขาแล้วเป็นคือยังไงเขาพิจารณาของเขาอย่างนั้นไม่ต้องบังคับมันก็รถเนี่ยถ้าหากว่าเขายังไม่ติดก็ต้องเข็นกันก็ต้องสตาร์ทอยู่อย่างนั้นทั้งสตาร์ททั้งเข็นทั้งกระตุกถ้าหากว่าเขาติดเราไปแล้วนี่ไม่ต้องไปสตาร์ทอีกแล้วก็ไม่ต้องไปกระตุกไม่ต้องไปเข็นไม่ต้องไปจูงไปลากถ้ามันยังไม่ติดก็ต้องจูงกันลากยังจูงกันลากกันจูงกันลากกันอยู่อย่างนี้อย่างที่เราลากเราจูงเรานี่ล่ะหากก็ไม่ลากไม่จูงมันก็เหมือนกับตอไม้ทั้งนั้นคนตายคนขี้เกียจขี้ข้านเขามันก็ตอไม้มันคนตายพิจารณาเข้าพิจารณาเข้าไปนั่งก้มอย่าไปนั่งคือโยกเยกอย่าไปนั่งสะพังงอกแมวกองดินกองน้ำกองลมกองไฟเหมือนกันต่างแต่ต้นไม้พืชผักกษัตริย์มนุษย์และสัตว์ทั่วไปมีจิตมีใจมีจิตวิญญาณครองเท่านั้นถ้าหากว่าไม่มีจิตวิญญาณแล้วก็เหมือนกันไม่ผิดอะไรก็ต้นไม่ผิดอะไรก็ต้นไม้ไม่ผิดอะไรก็ท่อนไม้และท่อนฟืนเหมือนกันนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ยึดกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองนี้จะไปยึดเขาถ้าขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเขาก็ไม่ใช่ของใครเห็นไหมล่ะคนที่เขาตายไปเขาตายไปนั่นน่ะเขายึดแล้วเขาได้อะไรเขาได้อะไรบ้างดินเขาได้ไปไหมน้ำเขาได้ไปไหมลมเขาได้ไปไหมไฟเขาได้ไปไหมนี่ดินก็กองอยู่จนกระทั่งเน่าจนกระทั่งเปื่อยน้ำก็กองอยู่จนกระทั่งมันเน่าจนกระทั่งมันเหม็นนี่ล้มนี่มันก็ใส่มันก็หมดไปตั้งแต่ยังมันล้มมันก็หมดไปไฟก็เหมือนกันมันก็หมดไปคำว่าหมดไปมันไม่หมดจากโลกมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟสู่ธาตุเดิมของเขาสู่ธาตุเดิมของเขาก็คือธาตุของโลกที่เขามีอยู่มาแต่ก่อน
เราจะเกิดเราจะไม่เกิดเราจะไม่เกิดดินน้ำลมไฟเขาก็มีอยู่ในเมื่อเราตายเราเรียกว่าดินน้ำลมดินน้ำลมไฟที่เรามาเป็นตัวเป็นตนของเราเขาก็สู่สภาพดินน้ำลมไฟที่มีมาแต่ก่อนนั่นดูเสียดูกองดินกองดินกองของเรากองดินกองของเรากองตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะอันนี้ละกองดินกองของเราแผ่นดินอันนี้เป็นของเรานี่แผ่นดินอันนี้เป็นของเราถูกต้องตามกฎหมายนี่กองดินของเรากองน้ำของเรากองลมของเราดูกองลมหายใจเข้าก็ดูกองลมหายใจออกก็ดูกองลมหายใจเข้าก็ดูกองลมหายใจออกก็ดูกองลมนี่ดูกองไฟของเรานั่นหายใจเข้านั่นความอบอุ่นก็เข้าไปหายใจออกลมอบลอยความอบอุ่นก็ออกมาหายใจเข้าไปความอบอุ่นก็เข้าไปหายใจออกลมความอบอุ่นก็ออกมาถ้าหากว่าไม่หายใจเสียเลยความอบอุ่นไม่เข้าไม่ออกก็ตายนี่เรียกว่าขาดลมขาดไฟนี่ขาดลมขาดไฟถึงน้ำนี่และดินจะมีอยู่น้ำและดินอันนั้นมันก็ตั้งอยู่มีได้แม้แต่ต้นไม้ในเมื่อไม่มีลมไม่มีความอบอุ่นต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้คนก็เหมือนกันไม่ผิดอะไรกับต้นไม้ต้นไม้ก็เหมือนกันไม่ผิดอะไรเหมือนกับคนกับสัตว์นี่นี่ละดูเอานี่ดูอะไรดูธาตุอันนี้ละดูธรรมในเมื่อเรารู้ธาตุเราก็รู้ว่าเรารู้ธาตุเราก็รู้ธรรมคำว่ารู้ธาตุคือธาตุคืออะไรธาตุคือดินธาตุคือน้ำธาตุคือลมธาตุคือไฟธาตุคือดินน้ำลมไฟอันนี้นี่เรารู้ว่าเป็นกองธาตุเสียในเมื่อรู้เห็นว่ากองธาตุไอ้คำที่ว่ากองเรากองของเรากองคนกองสัตว์มันก็ไม่มีเพียงแต่ว่าดินน้ำลมไฟมารวมกันเข้าแล้วก็แยกจากกันดินน้ำลมไฟมารวมกันเข้าแล้วก็สลายไปนี่กองดินอยู่ตรงไหนกองแยกกองแตกกองตายก็อยู่ตรงนั้นกองดินกองน้ำกองลมกองไฟมารวมกันอยู่ตรงไหนจะสมมติว่าเป็นอะไรก็กองดินกองน้ำกองลมกองไฟที่แตกมาเกิดมาเพื่อที่จะแตกสลายนั่นเองนี่กองเราแต่ละกองกองเราแต่ละกองกับกองดินกองน้ำกองลมกองไฟต่างเกิดมาต่างมารวมกันแล้วก็สมมติว่าเป็นเราสมมติว่าเป็นเรานี่ก็คือกองดินกองน้ำกองลมกองไฟที่เกิดมาแล้วก็จะสลายจากกันนั่นเองมีกองไหนบ้างที่ไม่ตายก็มีกองไหนมีกองไหนบ้างที่ไม่สลายนี่มันกองไหนไม่มีดอกมีแต่กองจะต้องกองมีแต่กองตายมีแต่กองที่จะแตกกองที่จะสลายทั้งนั้นนี่อันนี้มันเป็นความจริงการศึกษาการพิจารณานี่การศึกษาการวิจัยวิจารณ์ในไปตามความจริงอันนี้เรียกว่าการศึกษาธรรมการศึกษาให้ตามความเป็นจริงนี่แหละการพิจารณาธรรมในเมื่อเราศึกษาธรรมกรรมเราพิจารณาธรรมเรามีโอกาสที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้ในเมื่อรู้จารู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเราก็ปล่อยวางธรรมกองนี้ปล่อยวางเขาเป็นไปตามสภาพของเขาสภาพของเขาเป็นยังไงก็ให้เป็นไปตามนั้นดินก็ปล่อยไปตามดินน้ำก็ปล่อยไปตามน้ำลมก็ปล่อยไปตามลมไฟก็ปล่อยไปเป็นไฟไปนี่เขาเกิดมาตายเขาเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายเขาปล่อยเขาเป็นของที่เกิดมาแก่เกิดมาเจ็บมาตายไปนี่แล้วเขาก็เกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายจริงๆด้วยเราจะไปเอาของที่เกิดมาตายของที่เกิดมาตายว่าเป็นเรามันก็เป็นไม่ได้มันเป็นได้ยังไงคนที่เกิดมาในโลกอันนี้น่ะมันเมื่อโลกอันนี้มันมีนานเท่าไหร่คนเกิดมามากเท่าไหร่แล้วใครได้กองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองเกิดมาตายไปเป็นของเขาได้บ้างเราก็เหมือนกันนี่เราจะหวงสักขนาดไหนยึดถือสักขนาดไหนกองเกิดมาตายอันนี้เขาก็เกิดมาตายจะเป็นเราอันนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้มันผิดหลักสัจธรรมการพิจารณาธรรมก็คือพิจารณาที่สิ่งที่เรามีอยู่นี่ล่ะตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าขึ้นมาศีรษะนี่กองธรรมทั้งนั้นกองธรรมธาตุกองธาตุกองธรรมกองอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็กองดินกองน้ำกองลมกองไฟที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสลายไปนั่นเองเรียกว่าดินเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา
ทำที่เอามาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เอาของอดีตอนาคตอารมณ์ไฟมารวมกันเข้าแล้วก็สลายตัวอันนี้สมมติกันว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนไม่ได้มันสลายตัวไปมันสลายตัวไปมันสลายตัวไปอยู่เสมอแต่คำว่าอนัตตาที่มันสลายไปสลายไปนั่นน่ะคือว่ามันเป็นอนัตตาแล้วอนิจจังมันเป็นไม่เที่ยงทุกขังมันแต่มันก็ทนอยู่ไม่ได้อนัตตาในที่สุดมันก็สลายไปอันนี้จังทุกครั้งนาตาเดี๋ยวตายลักก็เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟเอามาสมมติกันเอากองดินกองน้ำกองลมกองไฟที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเอามาสมมติกันว่าเป็นทุกครั้งอันนี้จังอนัตตาเอากองดินกองน้ำกองลมกองไฟอันนี้เรามาสมมติกันเรียกว่าชาติความเกิดมาสมมติกันเรียกว่าชราความแก่มาสมมติกันเรียกว่ามรณะความตายมาสมมติกันเรียกว่าความทุกข์มาสมมติกันเรียกว่าทุกขอริยสัจธรรมนี่เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟไปสมมุติทางนั้นท่านจึงว่ามหาภูตธาตุมหาภูตรูปนี่มหายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ทั่วโลกไปทั่วโลกธาตุนี่เป็นอย่างนี้จึงให้พากันสนใจในการศึกษาพิจารณาธรรมคำว่าวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือการศึกษาพิจารณาอย่างนี้ล่ะพิจารณาสิ่งที่เรามีอยู่นี่ล่ะให้แจ่มแจ้งให้ชัดให้แก่ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาคำว่าชัดเจนแจ่มแจ้งยังเป็นยังไงเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเราเห็นว่าเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นละเรียกว่าวิปัสสนาของเราเกิดขึ้นแล้วแจ่มแจ้งขึ้นมาตามความเป็นจริงนี่ในเมื่อเห็นว่ามันเป็นกองดินจริงๆกองน้ำกองลมกองไฟจริงๆกองธาตุจริงๆแล้วมันจะเห็นว่าเป็นเราได้ยังไงนี่มันเห็นว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วมันจะเห็นว่าเป็นเราได้ยังไงเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันก็เลยว่าเป็นเรานี่ล่ะความโลภความโลภมันเป็นอย่างนี้ล่ะโลกของเกิดมาตายก็โลกของเกิดมาตายว่าเป็นของเราโลกของเกิดโลกของที่เขาเกิดมาแก่เกิดมาตายว่าเป็นของเราจะโลภสักขนาดไหนจะมาโลภสักมหาโลภมากมายกายกองขนาดไหนก็ช่างเถอะของเกิดมาตายเขาก็เกิดมาตายเขาจะเป็นเราเพราะความโลภของเราเป็นไปไม่ได้กฎสัจธรรมก็ต้องคงความเป็นอัตตสัจธรรมตลอดกาลไปนี่เราจะโลภสักขนาดไหนเราจะหลงสักขนาดไหนเขาก็ไม่ได้สนสัจธรรมเขาก็เป็นสัจธรรมอย่างนั้นเขาเกิดมาตายเขาก็เกิดมาตายคนที่เกิดมาตายเกิดมาเกิดแล้วตายไปเกิดมาตายนั่นนี่คนจะหลงสักขนาดไหนว่าเป็นของเขาของเขาของเขาเนี่ยของที่เกิดมาตายก็เกิดมาตายคนที่รู้สักขนาดไหนพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้ารู้สักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างรู้แจ่มแจ้งขนาดไหนเพียงไรก็ช่างของที่เกิดมาตายก็เกิดมาตายเกิดมาตายตามความเป็นจริงตามเป็นจริงตามความเป็นจริงที่นักปราชญ์ท่านรู้แล้วเห็นแล้วว่าเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆนี่เป็นหลักฐานพยานที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านจะไปเศร้าโศกเพราะความแก่ความเจ็บความตายย่านได้อย่างไรความแก่ความเจ็บความตายจะแย่จะยิ่งเกิดเมื่อกำเกิดขึ้นมีขึ้นมากขนาดไหนเพียงไรก็ช่างท่านมีแต่เรื่อนเรืองเพลิดเพลินในจิตในใจในสัจธรรมของจริงที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วอันสิ่งที่มันปรากฏอันนี้มันเป็นหลักฐานพยานให้ยิ่งเพิ่มความแน่ชัดยิ่งขึ้นไปและท่านจะไปเศร้าโศกอันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไร